ไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่าคุณรู้จักพระเจ้าเฉพาะคนที่เดินในความรักจึงจะรู้จักพระเจ้าได้บอกคนข้างๆนะครับเธอรักฉันหรือเปล่าตอบเขากลับนะครับรักสิจ๊ะพี่น้องครับเปิดดูใน1ยอห์นบทที่1ข้อที่3นะครับหวังว่าคงไม่เปิดไกลนะไม่เปิดนานนะ1ยอห์นบทที่1ข้อที่3พระเจ้าเรียกให้เราสนิทกับพระองค์คุณอาจจะไม่สนิทกับคนข้างๆแต่พระเจ้าต้องการให้คุณสนิทกับพระองค์นี่เป็นคำเชื้อเชิญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายคนทุกวันนี้โม้ทั้งนั้นโอ้ยคนนี้ฉันก็รู้จักคนนั้นฉันก็รู้จักดาราคนนี้ฉันก็รู้จัก มีใครเคยโม้แบบนี้บ้างพระเจ้าฉันก็รู้จักมีใครเที่ยวออกไปบอกคนอื่นบ้างว่าโอ้เนี่ยฉันเนี่ยสนิทกับพระเจ้าเลยฉันรู้จักพระเจ้าไม่มีโดยมากมักจะพูดอิงชื่อคนที่นามสกุลดังหรือคนที่มีฐานะพี่น้องครับสังคมมันจะแย่นะถ้าเกิดเราบูชาเงินสังคมมันจะแย่ถ้าเราบูชาคนรวยสังคมมันจะแย่ถ้าเราไม่ยกย่องความดีความดีนั้นมาจากพระเจ้าเอเมนถ้าเราจะยกย่องให้เรายกย่องสิ่งที่เป็นความดีนั่นคือสิ่งที่ยั่งยืนดังนั้นเวลาคุณจะอวดอย่าไปอวดโอ้ยฉันรู้จักกับเศรษฐีคนนั้นเศรษฐีคนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรรู้ไหมครับเมื่อคุณกำลังยกคนที่มั่งมีขึ้นมาคุณกำลังดูถูกตัวคุณเองนะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงทำให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่มั่งมีแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปอ้างว่าคุณรู้จักพระท่านคนนั้นคนนี้เพื่อจะยกคุณให้สูงขึ้นคุณอ้างพระเยซูดีกว่าแล้วพระองค์จะยกคุณให้สูงขึ้นเอเมนเปิดเจอหรือยังครับชวนคุยมาขนาดนี้เพื่อให้เปิดเจอแล้วเสียงพลิกกระดาษนั้นมาจากไหนไหนบอกเจอกันหมดแล้วไง1ยอห์นบทที่1ข้อที่3ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราหลายคนอ่านแค่นี้แล้วจบแค่นี้แล้วปฏิบัติตามแค่นี้ก็เลยสามัคคีธรรมคือสนิทกับพี่น้องในคริสตจักรแต่นั้นยังไม่จบครับหลายคนมาคริสตจักรเพื่อมาสามัคคีธรรมกับพี่น้องนั่นก็เป็นส่วนที่ดีแต่ทำให้ครบด้วยนะครับเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์คำว่าสามัคคีธรรมเป็นมากกว่าแค่คุณเกิดจากพระองค์แต่เป็นการรู้จักและใกล้ชิดสนิทสนมยอห์นบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาสนิทกับข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าสนิทกับพระบิดาและพระบุตรและท่านมีความคาดหวังว่าพวกเราจะสนิทกับพระบิดาและพระบุตรคุณสนิทกับพระบิดาขนาดไหนผมมีคำถามพ่อผมเป็นกัปตันนะครับถ้าทุกครั้งผมเจอหน้าผมเรียกพ่อผมว่ากัปตันกัปตันไปไหนกัปตันทำอะไรถามว่าผมสนิทไหมผมไม่สนิทแน่นอนผมอาจจะเอ่ยคำว่ากัปตันบ้างนะครับเวลาผมคุยกับคนอื่นเพราะบางทีคนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าผมเนี่ยลูกพ่อดังนั้นผมอาจจะบอกว่าเออกัปตันเขาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วลูกน้องก็ไปทำแต่คนไหนที่รู้ว่าผมเป็นลูกของพ่อผมก็จะบอกเออพ่อบอกให้ทำนั่นทำนี่งั้นคำที่ผมจะพูดถึงพ่อผมส่วนใหญ่รวมทั้งการพูดในบุรุษที่สองคือพูดกับพ่อเลยผมจะเรียกพ่อและนี่คือสิ่งที่ยอห์นกำลังเน้นอยู่เราสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรคุณสามารถเรียกพระเจ้าว่าพ่อได้ไหมคุณสามารถเรียกพระเยซูว่าพี่ได้ไหมคุณเป็นน้องพระองค์นะคุณเคยทราบมาก่อนไหมว่าพระเยซูไม่เคยเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าเฮ้ยอาจารย์เอาอะไรมาพูดคุณเคยสังเกตไหมพระเยซูไม่เคยพูดกับพระเจ้าเป็นบุรุษที่สองและเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าอย่างที่พวกเราทำกันทุกครั้งที่พระองค์ทรงพูดกับพระเจ้าพระองค์เรียกว่าพ่อยกเว้นบนไม้กางเขนเมื่อพระองค์แบกบาปทั้งสิ้นของเราความบาปทั้งสิ้นของมวลมนุษย์ได้อยู่ที่พระองค์พระองค์จึงร้องว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าของข้าพระองค์เหตุไฉนพระองค์จึงได้ทอดทิ้งข้าพระองค์เสียความบาปได้เปลี่ยนความสัมพันธ์และความใกล้ชิดจากการที่เป็นพ่อและลูกทำให้กลายเป็นเพียงแค่พระเจ้ากับมนุษย์
วันนี้พระเจ้าได้ทรงชำระคุณใหม่แล้วพระองค์ได้ให้ความชอบธรรมของพระคริสต์เข้ามาอยู่ในคุณแล้ววันนี้คุณสามารถเรียกพระองค์ว่าพ่อได้ไหมทุกครั้งที่คุณอธิษฐานคุณสามารถเรียกพระองค์ในฐานะบุตรที่สองว่าพ่อได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เริ่มทำวันนี้ผมจำได้เป็นคริสเตียนใหม่ๆนะครับผมไปเข้ากลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ระหว่างสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับแล้วแต่ละสัปดาห์เขาก็อยากจะหนุนใจให้ทุกคนเนี่ยอธิษฐานได้เหมือนอย่างเมื่อสักครู่ภรรยาผมก็หนุนใจให้คุณลูกตาอธิษฐาน คุณลูกตาก็ไม่รู้หรอกนะว่าวันหนึ่งจะมาถึงพี่หนุ่ยเองวันแรกให้อธิษฐานเป็นไงที่นี่เราให้โอกาสทุกคนครั้งแรกไมโครโฟนสั่นขาสั่นสั่นไปทั้งตัวนะครับเดี๋ยวนี้คนละเรื่องกันแล้วเดี๋ยวนี้ผมต้องเรียนรู้จากเขาด้วยเอเมนผมเองคิดดูนะเชื่อมาไม่นานแต่ละคนเขาอธิษฐานแบบเป๊ะข้าแต่พระมหาเยซูคริสต์เจ้าเขาจะมีเสียงที่แปลกมากเลยเวลาเขาคุยกับเราเขาคุยอย่างนึงแต่พอเสียงกับพระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นเสียงเหมือนกับเขามีเอ็กโคเขามีแต่งเสียงได้ด้วยข้าแต่พระมหาเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายซาบซึ้งผมก็คิดแล้วผมนับสัปดาห์ละครั้งผมจดไว้เลยนะวันที่เท่าไหร่ผมโดนแน่นอนมันล็อกที่นั่งไว้ด้วยผมย้ายไม่ได้แล้ววันนั้นมาถึงตลอดมาเนี่ยผมคุยกับพระเจ้าเนี่ยพ่อตลอดวันนั้นเลยครับเรียนจบพ่อครับขอบคุณพ่อที่สอนพวกเราวันนี้เรามีความสุขมากเลยครับจบเสร็จแล้วแต่ละคนเริ่มลุกออกจากเก้าอี้อย่างเงียบๆเหลือบตามาดูผมนิดนึงเขาเงียบเป็นพิเศษเพราะปกติแล้วเขาจะต้องคุยกันใช่ไหมครับแต่การที่เขาไม่คุยกันแล้วเขาค่อยๆออกไปเนี่ยแล้วไปมีเสียงอึ้งๆอยู่ข้างนอกเนี่ยผมรู้เลยว่าผมกำลังโดนแล้วจากนั้นก็มีคนหนึ่งเป็นตัวแทนเดินมาคุยบอกว่าตะกี้ก็อธิษฐานดีหรอกนะแต่เดี๋ยวถ้าโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณขึ้นกว่านี้ก็จะไม่อธิษฐานอย่างนี้หรอกเรียกพ่อไม่ได้นะต้องเรียกพระบิดาโหวันนั้นผมเครียดมากเลยนะครับพ่อที่สนิทของผมเนี่ยต้องกลายเป็นพระบิดาผมเลยเดินกลับบ้านผมอธิษฐานพ่อเอ้ยพระบิดาเอ้ยงงไปหมดแล้วตกลงพระองค์ต้องการให้ลูกเรียกว่าอะไรทันทีที่ผมถามพระเจ้าตอบทันทีจากข้างในพ่อเหมือนเดิมนั่นแหละเอเมนดังนั้นเวลาผมมาสอนนะครับผมอธิษฐานผมอาจจะใช้พระบิดาแต่ให้รู้ว่าเพื่อไม่ให้หลายคนนั่งแล้วหลุดตกจากเก้าอี้พระคัมภีร์บอกอย่าเป็นเหตุให้คนอื่นสะดุดแล้วพระคัมภีร์บอกว่าคนที่สะดุดเนี่ยคือคนที่อ่อนในความเชื่อดังนั้นมีคนมากมายที่อ่อนในความเชื่อและพร้อมจะสะดุดดังนั้นเพื่อเห็นแก่คนเหล่านั้นพระบิดาก็พระบิดาแต่ในใจผมคือพ่อและเมื่อไม่มีไมโครโฟนพ่อทุกครั้งเอเมนรู้ไหมว่าในภาษาที่พระเยซูใช้ไม่มีราชศัพท์คำที่พระเยซูเรียกพระบิดาเจ้าคือพ่อเนี่ยแหละเอเมนหลายทุกคนลองเรียกสิครับมองขึ้นไปข้างบนแล้วก็พ่อลูกรักพ่อรู้สึกดีขึ้นไหมครับเคยทำมาก่อนไหมดีมากดังนั้นเราจะสนิทได้นะครับเราก็ต้องทำตามพระวจนะด้วยนะฮะดังนั้นพระเจ้าเรียกให้เราสนิทกับพระบิดาและพระบุตรเอาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ละขอบคุณที่แย่งกันถามขึ้นมานะครับ1ยอห์นบทที่